วันนี้จะชวนเพื่อนๆมาแคมปิ้งกันนะครับเพราะว่าวันนี้ที่รถแคมป์เรานะครับเราจะเห็นเลยว่ามีอุ้ยเห็นไหมฮะนอนอยู่ใต้ต้นไม้วายดุไม่ยอมไม่ยอมไม่เอาลูกไม่เอาลงน้ำเลยลงน้ำสู้ตายเลยไม่เอที่นี่มันดังยังไงอ่ะที่นี่มันดังยังไงหรอตอนนี้เป็นไวรัลมากเพราะว่านานๆทีน้องก็จะมาโชว์ตัวน้องน่ารักค่อยคอนขึ้นมานี่ไปไปเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องเจอระเคจะขึ้นมาให้เราเห็นหรือเปล่านะคะนี่ครับอุทยานนกน้ํา17กิโลนะครับมีป้ายบอกชัดเจนเลยตอนนี้เรากําลังผ่านสนามบินนครสวรรค์นะครับอยู่ซ้ายมือของเรานะครับพิกัดนี้ก็สามารถบันทึกไว้ได้เลยนะครับถ้ามาเห็นสนามบินตรงนี้แสดงว่ามาถูกต้องแล้วครับตรงนี้นะครับซ้ายมือของเราก็จะเป็นสถานีรถไฟหนองปริงเราก็เลี้ยวขวาผ่านหน้าสถานีรถไฟมาเลยนะครับมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะครับแหล่งท่องเที่ยวอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดตอนนี้ก็เหลือระยะทางประมาณ10กว่ากิโลนะครับใกล้ความจริงเข้าไปแล้ววันนี้เราได้เจอน้องหรือเปล่าและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยป้ายอุทยานนกน้ำนะครับเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวได้เลยแต่หนูยังไม่เห็นนะว่าแยกอยู่ตรงไหนนะครับเห็นแต่เมื่อสักครู่เราเห็นป้ายด้านบนแล้วนะฮะนี่ละเห็นละเลี้ยวซ้ายสามแยกด้านหน้าตรงนี้ตักแตกโหป้ายเขาบอกล่วงหน้าไกลมากเลยเนี่ยนี่เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเหลือระยะทางกี่กิโลสามโล4.8กิโลเนี่ยครับเห็นป้ายเลยอุทยานนกน้ำแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับเรามาถึงแล้วครับป่าในเมืองนี่เดี๋ยวครับสอบถามก่อนแวะมาชมได้เฉยครับได้ค่ะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมน้องออกกี่โมงอะคะช่วงนี้มีน้องเดินคานขึ้นไปให้ดูก็ไหมฮะก็แล้วแต่เขาแล้วแต่อารมณ์เขาโอเคค่ะโอเคครับอ๋อบนเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมครับน่ารักจังเลยพี่เขาบอกว่าวนเข้าไปได้เลยโอ้ที่นี่มีห้องน้ำบริการนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากมาแคมปิ้งนะครับก็คือซ้ายมือภาพในกล้องตรงนี้เลยแต่เดี๋ยววันนี้หนูจะพาขับรถวนดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูสถานที่กันแล้วก็มีนกเต็มไปหมดเลยตัวใหญ่มากโอ้โหอุทยานนกน้ำนะครับใครที่ชอบมาดูนกก็มาได้เลยพื้นที่บรรยากาศดีมากๆครับตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแต่นี่คือปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอยู่ตามที่ต่างๆเลยนะครับแล้วก็มีการแนะนำที่ดีมากด้วยโอ้จริงๆน่ามามากเลยนะครับที่นี่พี่เขาบอกว่าตะกี้ให้ขับวนดูก่อนเผื่อเจอน้องเขานอนอาบแดดว่างั้น มีอะไรข้างหน้ามีข้างหน้าโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าไม่มีคนวันนี้วันอะไรพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็ลองวนดูค่ะเผื่อมีน้องก็
แดดขนาดนี้นี่น้องก็น่าจะอันนี้กี่องศา37องศาได้มีรูปปั้นนกเจ้าฟ้าหญิงซีนทอนนะครับเป็นนกที่พบได้ที่นี่แล้วก็ปัจจุบันเขาเชื่อว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ไม่แน่ใจนะครับถ้ามีการค้นพบใหม่นี่จะดีมากๆจะดีมากๆเลยวันนี้นะครับเราจะขับรถตามล่าหาพี่เคขับวนดูก่อนครับเขาบอกว่าไม่แน่บางจุดเขาก็จะขึ้นมาอาบแดดนะครับแล้วก็วันนี้แดดแรงด้วยไม่ใช่แรงธรรมดาอุณหภูมิภายนอกนะครับก่อนที่เข้ามาตะเกียบวิ่งอยู่วัน 39-40 องศานะครับแต่นี้หน่อยพอเข้ามาที่จุดนี้ก็เหลือประมาณ 37 องศานะครับก็ถือว่าอากาศดีกว่าข้างนอกเยอะเลยใช่แต่ตรงนี้เหมือนเขาปรับเส้นทางใหม่ใช่ใช่เหมือนเขาขุดถมที่ใหม่ตรงนี้แล้วเขาก็ทำถนนขึ้นมาใหม่ป่าวันนี้จะมีใครมานอนอาบแดดโชว์ตัวหรือเปล่านะฮะเนี่ยครับเขาจะมีหอคอยแบบนี้นะครับเหมือนเอาไว้ให้ดูนกเนี่ยโดยเฉพาะเลยเป็นจุดต่างๆเลยครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปชมแล้ววิวสวยเลยแหละครับเหมือนตรงนี้เขาปรับปรุงใหม่นะฮะหรือว่าสมัยแต่ก่อนน่าจะไม่มีเหมือนเขาเอาดินมาถมใหม่นะฮะแล้วก็ทำให้เป็นจุดที่แบบขับรถชมได้อะไรเงี้ยฮะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่แต่มันตายแล้วอ่ะสารต้นใหญ่มากโอ้มาดูซิว่าวันนี้จะมีพระเอกมาโชว์ตัวหรือเปล่านะโอ้เขาต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยอ่ะนะดูจากลักษณะนะเพราะว่าจะเป็นเพียบเลยครับตรงนี้นกเพียบเลยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะห้ามล่าเขตอนุรักษ์นกน้ำโอ้โหแต่นกน้ำเยอะจริงๆนะครับเราเห็นหลายสายพันธุ์เลยฮะแต่ว่าในกล้องน่าจะไม่เห็นเนื่องจากว่ากล้องไม่สามารถซูมได้นะเอ้ยนกตัวนี้ก็สวยบินแปลกดีปีกขาวดำนี่เขากำลังจะลงไปกินปลาใช่ใช่ใช่เขากำลังลงไปจกปลาเขาบินอยู่เฉยๆอ่ะใช่เขาลอยตัวเขาบินอยู่เฉยๆแล้วเขามีสกิลการบินติดมากนี่เลยครับเรามาถึงแล้วอุทยานนกน้ำบึงบ่อละเพ็ดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหลังป้ายตรงนี้นะครับที่เป็นลานกลางเต็นท์เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราขับรถมาเนี่ยเราเห็นว่ามีคนจอดกลางเต็นท์อยู่ตรงนู้นนะฮะนี่เข้าใจว่าน่าจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็นู่นนะฮะเป็นจุดแคมปิ้งเนี่ยครับก็จะมีเต็นท์เดี๋ยวเราหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับที่จุดนู้นว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอะไรบริการบ้างมีไฟไหมมีห้องน้ำไหมแล้วห้องน้ำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเพื่อนๆเห็นภาพนี้ไหมครับโอ้โหถ้าโด่งดูไม่ผิดน่าจะเป็นรอยเท้าของพี่เคนะครับดูจากภาพเนี่ยถ้าอันนี้เป็นรอยเท้าที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่เขาเคยมานอนเล่นนะฮะเพราะมีเหมือนรอยหางสะบัดขึ้นมาด้วย
ไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีความรู้แต่ว่าดูจากตาน่าจะใช่นะครับเราต้องมาด้วยตัวเองนี่ยังนี้มันไม่ใช่มีอยู่แค่นี้นะฮะลูกเขาอยู่ตรงนั้นฮะมีเยอะนี่4 ตัว 4 ตัวเห็นไหมฮะอยู่ตรงเดินดินแล้วก็นี่ครับมีตัวนึงนอนอยู่ในน้ำตรงนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวฝนตกนั่น2-3 นั่นนั่นตัวหลายลูกเขาตัวแม่มันนั่นน่ะเออดีนี่มีลูก2 ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นี่กำลังลงไปในน้ำถูกไหมว่ายน้ำละอ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็นรังของเขานะครับนี่แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีตัวเล็กอยู่นู้นใช่ไหมอยู่ปลายนิ้วมีได้ยินไหมนี่ก็ใช่นะโอ้โหว่าในนั้นมันมี42เป็นรังเลยครับตรงนี้เป็นรังเลยนี่ลูกเขาอยู่แถวนี้พาเฮียไปดูนี่ตอนนี้เราลูกเขามาปรากฏตัวก่อนนะครับนี่กำลังเดียวมาหาเลยแต่ไม่แน่ใจว่าแม่เขาอยู่ตรงไหนนี่แม่เขาน่าจะอยู่ใต้ตรงนี้นะเห็นไหมคลื่นน้ำหรือคลื่นน้ำตรงนี้ชายติดชายแบบคือหรือว่าตัวเล็กอยู่ไม่รู้นี่เข้าใจปะถ้าเป็นเจ้าตัวเล็กแม่เจ้าไปไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนเล็กแม่มาหน่อยโอ้โหวายชิวเลยนะเนี่ยแม่เขาโชว์หัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่ไม่ยอมขึ้นมาโชว์ตัวเลยวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเงียบนะครับเขายิ่งโชว์ตัวได้ง่ายมากๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาแคมปิ้งกันนะครับเพราะว่าวันนี้ที่รถแคมป์เรานะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวิ่งเห็นไหมฮะนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไปเลยลูกไปว้ายดุไม่ยอมไม่เอาลูกไม่เอาลงน้ำเลยลงน้ำสู้ตายเลยไปแล้วนะอย่าวิ่งขึ้นมาอีกนะกลัวมากเลยโอ้ตะกี้วิ่งขึ้นมาเร็วมากนะครับนะครับกลับรถแคมป์แล้วดีกว่านี่รถเราตรงนี้น้องวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะขอบคุณหัวค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จอยมาแนะนำงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกซึ่งเป็นงานปั้นตุ๊กตาหน้าคล้ายและวันนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้คุณได้ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะสามารถมอบให้ในโอกาสที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาวันครบรอบวันแต่งงานวันเกษียณวันเกิดและวันพิเศษต่างๆของทุกคนในครอบครัวได้เลยนะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจงานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกสามารถทักทายกับ ID Line และเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะคุณสามารถส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้ค่ะและราคานั้นเริ่มต้นที่ 1,890 บาทเท่านั้นวันนี้ถูกที่สุดแล้วนั่นเองค่ะสามารถที่จะปั้นทุกคนและสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนั่นเองนะคะเปิดรับรอออเดอร์ของทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ